รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแชร์สเปเชียลวันนี้แชร์สเปเชียลได้ทำการรวบรวมแขกรับเชิญที่ได้เรียกได้ว่าเป็นดาราสาวที่แต่ละคนมาพร้อมกับข่าวแรงๆเริ่มต้นด้วยคนแรกบีน้ำทิพย์กับข่าวอักษรย่อที่ชาวเน็ตจับผิดเรื่องคู่จิ้นไปดูกันว่างานนี้เธอจะตอบกลับแบบเผ็ดๆอย่างไรเขาไม่รู้จะสัมภาษณ์เลยนะทำไมล่ะจะสัมภาษณ์เลยนะเพราะว่ารู้หมดแล้วรู้ใส่รู้หมดแล้วแล้วก็ไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรแกอยากจะสัมภาษณ์อ่ะถ้าถามบีน้ำทิพย์แกจะสัมภาษณ์อะไรก็สัมภาษณ์แบบดีๆไงไม่ต้องไปกัดจิกเขาไงไม่ได้ถึงแกชีวิตของแกไม่ตอนนี้มันไม่มีแฟนจริงๆมั้ยไม่มีค่ะไม่มีแอปหรือไม่แอปคุยไหมคุยไหมพี่บีไม่มีค่ะไม่มีทำไมมีจริงๆเหรอพี่แกไม่มีแฟนจริงๆเหรอทำไมดูแบบฮ่าคะต้องซีลำเทียวไม่มีจริงค่ะไม่มีจริงแล้วกับพระเอกอ่ะพระเอกที่เป็นข่าวเจ๊มอยเนี่ยคนไหนอ่ะบ้าสอนย่อแกฟังให้ย่ออัพขึ้นมาดีขึ้นมานะขึ้นมานี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเจ๊มอยเนี่ยอันนี้เป็นคนที่คนพูดถึงเยอะที่สุดเลยเมื่อรักปลอมที่เอาใจแฟนคลับกลายเป็นรักจริงนอกจอแต่สุดท้ายรักกับถูกทรยศคนเราควรมีรักเดียวไม่ใช่มีโลกหลายใบล่าสุดนางเอกร่างเหี่ยวบอกทางช่องว่าจะไม่ร่วมงานกับพระเอกคู่จิ้นคนนี้อีกแล้วฮอตละครเรื่องใหม่ใครพลาดเป็นคนอื่นเสียหายเชิญไปสารคนเดียวเราไม่พลาดจริงจะเอาตัวมาเลยเออทางตรงๆเลยฉันเอาตัวมาเลยคราวนี้จะไม่เป็นแค่บอกว่านางเอกผอมเพียวก็ไม่ใช่แล้วนะไม่ได้ฉันอยากให้แกไปอ่านคอมเมนต์อ๋อเหรอบีน้ำทิพย์บีธนพัฒน์หมดเลยไม่มีคู่อื่นเลยเขาบอกว่าอาจจะกระแสเมียมาไอ้นะเรื่องของเรื่องเมียที่เป็นคู่จิ้นกันมาตั้งแต่ตอนนั้นรู้สึกยังไงเคยคบกับฟิล์มจริงๆไหมไม่เคยค่ะไม่เคยจริงๆค่ะก็คือทั้งคู่ไม่ได้เคยเป็นแฟนกันมาก่อนเลยไม่ได้เป็นแฟนกันบางคนเขาบอกอ่ะมีคนจับตาความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้คุณกับฟิล์มเหมือนเป็นแฟนกันมาก่อนไม่มันเล่นละครด้วยกันแล้วมันก็สนิทกันค่ะเออแค่นั้นเลยก็คือเป็นพี่น้องกันนี่แหละก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันเออก็เป็นเพื่อนร่วมงานคนก็ไปคิดกันเอาเองคุณก็เอาคนไปคิดกันเอาเองว่าเป็นแฟนกันใช่เพราะว่าเวลาแบบเราอาจจะเล่นกันเวอร์เกินไปมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าดูแบบรักกันถึงเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยน้องสงสัยอันนี้ได้อย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าถึงเนื้อก็แหมเราเล่นละครกันแล้วแบบเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำอย่างนี้แล้วรู้ว่าแฟนคลับชอบเขาอยากให้รักกันจริงๆทำให้เขาแบบว่าวิดวิวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนช่วงหนึ่งคุณจะเปิดตัวว่าเป็นแฟนกันไม่เคยเปิดตัวเลยนะจริงเหรอเขาบอกอันยากาศจะไปเปิดตัวไปงานอะไรเงี้ยอ้าวก็เขาจ้างให้ไปอีเวนต์ด้วยกันไม่ไปหรอมันก็ได้เงินนะเขาจ้างก็จริงว่ะเขาอยากเห็นภาพแบบนี้เขาอยากเห็นแบบนี้กันเขาจ้างไปก็ต้องไปอ่ะเนาะเออว่ะบีมก็ตอบตรงนี้ก็เขาจ้างคนรถก็มันเรื่องจริงแล้วภายในปีหน้านี่ยังมีผลงานร่วมกับฟิล์มไหมครับทำไมแกหัวเราะไม่ใช่ก็ไม่รู้กูช่วยแหละมาดามทำไมหัวเราะจะตอบยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผู้ใหญ่หมดเอางี้คนน่ะทุกวันนี้ใครอันฟอลโล่ใครฟอลโล่ใครเขารู้กันหมดโดยเฉพาะแบบก็หมดเลยอ่ะมันมีโปรแกรมอ่ะจับได้เลยใช่ไหมว่าใครอันฟอลโล่ใครจริงเหรอได้เลยเนาะเขาบอกว่าคุณก็ตามไอจีของฟิล์มธนพัฒน์ดีๆอยู่ที่ไปอันฟอลโล่กันปุ๊บน่ะดูสิสารแน่ไหมอันนี้ตั้งไหนเนี่ยเออทำไมอยู่ดีอันฟอลโล่กันก็งั้นอันฟอลโล่ค่ะค่ะการฟอลโล่ค่ะทำไมอ่ะมีเรื่องผิดใจกันเหรอพี่บีคือแบบก็เหมือนแบบไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วมันเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อันฟอลโล่จริงๆอ่ะไม่ได้อันฟอลโล่แค่ฟิล์มนะคะอันฟอลโล่ไปหลายคนเลยไม่อยากรู้เรื่องเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเหมือนเราอยากตามใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากตามใครก็ไม่ตามบางคนก็มีข่าวเมาส์คุณเลยว่าจริงๆแล้วอาจจะจิ้นกันนอกจอตายมันอาจสัมภาษณ์เหมือนแต่ว่าสมัยดาราเมื่อก่อนเลยเนาะมีการจิ้นกันนอกจอหรือเปล่าเงี้ยเหรอ
ตายคุณต้องแอบทำเป็นสัมภาษณ์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมอุ้ยแสดงว่าจีนกันนอกจอแล้วอกหักใส่กันอย่างเงี้ยเหรอไอ้บีไม่ใช่ค่ะไม่เคยจีนค่ะไม่เคยจีนแบบไม่ได้จีนแบบนั้นนะคะจีนแบบในละครมากกว่าแต่วงในเขาบอกนะแอบคบกันตั้งแต่เนี่ยเหมือนทำข่าวสมัยก่อนแต่มีคนวงในกองถ่ายเนี่ยเขาบอกมาว่าคุณสองคนแอบคบกันตอนเล่นละครเรื่องเมีย2018ไม่จริงค่ะไม่จริงคบกันตอนเลิกเล่นแล้วไม่มีค่ะเราเป็นคนสองคนพี่บีคนฉันสงสารฉันสนิทกับฉันสงสารพี่บีเลยอะมาถามได้ถามก็ตอบตรงๆของเรื่องนี้ต้องถึงบอยเชิญเลยค่ะเอาไม้หน่อยหนูจะต้องถามคำถามตามสคริปต์ที่หนูเขียนมาเอาไม้ให้มันหน่อยอยากโดนเธออยากรู้อะไรเธอถามเลยเขาบอกว่าเป็นแฟนกันเป็นเรื่องอันฟอลโล่เนี่ยมันเกิดจากความรักเพราะมีคนเขาบอกว่าสองคนเนี้ยคบกันตั้งแต่เมีย2018ก็คือจริงๆอยาก follow ใครก็ follow เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วค่ะคือเป็นคนที่เหมือนแบบชอบทำอะไรก็ทำอยาก follow ใครก็ follow ไม่อยาก follow ใครก็ไม่ follow อย่างนี้อย่าง follow น้องคริสเลยค่ะโอเคไม่ตามฟอลโล่น้องคริสใช่ค่ะเพราะชื่นชอบผลงานวันนี้ฟอลโล่น้องคริสปีข้างหน้าอาจจะอันฟอลโล่ก็ได้ก็แล้วแต่ใช่ไหมช่วงนี้อยาก follow ใครแล้วแต่โลกดาราสาวที่มาพร้อมข่าวแรงๆคนที่2พิงกี้สาวิกากับมรสุมข่าวต่างๆนานาที่เธอผ่านมาได้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันครับแกเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเจอข่าวอะไรมาก็เยอะชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่สมมติไม่ต้องไปไล่เรียงนะชีวิตมันเจออะไรมาบ้างไม่ต้องไปไล่เรียงมันเจอแต่ข่าวที่มนุษย์มนาเจอกันแบบแรงๆเวลาจะป่วยมันก็ป่วยแบบแปลกๆจะมีสามีชีวิตวาดฝันเป็นเหมือนเจ้าหญิงเป็นเจ้าเป็นนางเอกในละครคิดว่านางเอกมันจะไปอยู่ในชีวิตจริงมันก็ไม่ใช่ค่ะแกทุกอย่างให้กลับไปมีสามีอีกครั้งนึงเอาไหมอ่ะอีนี่คิดแล้วหรือว่าคิดอีกแล้วไม่เอาถ้าสมมติมีความรักอีกเอาไหมไม่เอาค่ะไม่เอาเลยเหรอหนูขอบอกตรงนี้ว่าอะไรดีอ่ะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะหนูรู้สึกว่าการเป้าประสงค์ purpose และกันของชีวิตของหนูว่าหนูรู้สึกว่าหนูเลือกการที่หนูมีความสุขในแบบนี้ของหนูแล้วหนูรู้สึกว่าการจะรักใครสักคนหรือการที่จะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่จะมีครอบครัวค่ะหนูอ่ะไม่อยากเจ็บในการเลือกคนผิดถูกไหมแต่ว่ามันเจ็บมากกว่าที่หนูจะไม่ได้แต่งงานตอนอายุ30พี่มอเข้าใจป่ะถ้าเราเลือกคนผิด30มันยังเด็กอยู่แกถูกป่ะถ้าเกิดเราเลือกคนผิดอ่ะแต่งงานแล้วเราเลือกคนผิดอ่ะเราจะเสียใจไปมากกว่าที่เราจะแบบเอ้ยไม่ได้แต่งงานฉันยังไม่ได้แต่งงานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าตอนนี้อยู่แบบนี้มีความสุขแล้วมากอาจจะเป็นช่วงนี้หรือเปล่าอนาคตก็ค่อยว่ากันอีกทีช่วงนี้รู้สึกว่าก็มันเป็นช่วงที่หลังจากโควิดอะค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เราได้รู้สึกถึงการเกื้อกูลกันระหว่างคนหรือสังคมเราฉันว่ามันเจออะไรมาเยอะจริง มันเจ็บมาเยอะไอ้น็อตถ้าเมื่อก่อนถ้าไอ้กี้พวกนี้กลัวมึงแอปกูจะตอบไอ้กี้มึงแอปมึงแอปมันพูดมึงแอปตอบคำถามกูแล้วแต่ถ้าสมมติวันเนี้ยทำไมอยู่นี่เชื่ออ๋อมึงเจ็บมาเยอะพี่มอรู้ไหมว่าหลายคนเราอ่ะตอนนี้คือแอปอ่ะแอปปุ๊บรู้เลยว่าแอปมันไม่ใช่ยุคแอปแล้วนะคะหนูพูดด้วยความรู้สึกจริงๆว่าหนูมีเวลาในการทำอะไรเพื่อคนอื่นมากขึ้นอ่ะพูดอย่างนั้นแล้วกันภาษาง่ายๆทีนี้ถือว่าปิดกั้นไหมปิดกั้นแบบถ้าเกิดสมมติว่ามันคนละคนอะไรถามแบบว่ามันปิดกั้นหรือกลัวสมมติมันมีใครสักคนนึงเข้ามาเขาอาจจะไม่ใช่แบบเหมือนคนที่เราเคยเจอแม่มันเส้นบางๆมากมันเป็นเหมือนแบบกลัวกับแบบหนูพูดได้เลยว่าตอนนี้อยู่เป็นโสดดีกว่าไม่เรากลัวได้แต่เราไม่ต้องปิดกั้นก็ได้เราเปิดที่เรียนรู้คนก็ได้ใช้เวลาหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้มึงผ่องขึ้นแม่เข้าใจใช่ไหมดีๆมันผ่องขึ้นสังเกตไหมมีความสุขเมื่อก่อนมันจะมีความสุขกับข้างในฉันว่าอีก2-3เดือนมันมีแฟนใหม่เขาทำไมเร็วจังเชื่อเขาจะพูดอยู่ว่าทุกครั้งที่มันผ่องอยู่ความผ่องมันเห็นป่ะมันจะมีช่วงที่แม่งโซมเห็นตอนมันช่วงที่มันไม่ออกไปเจอผู้เจอคนที่แบบมีรูปหลุดมันออกมามันโซมขนาดไหนแกเห็นไหมล่ะตอนนั้นอะเอวก็เคยเหลือเอ็กซ์สุดเท่าไหร่กี้ตอนนั้นน่าจะ23นี่เลย25เอวมันเลย23โอ้แต่ตอนนี้คือสวยเลยแม่ป้าอุ๊ยห้ามเข้าใกล้ตอนนี้คือกี้คือสวยแบบมีคนเข้ามาจีบมั้ยช่วงนี้ออร่าพุ่งอ่ะใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันฉันรู้สึกว่าออร่าพุ่งเราเจอมันแต่เด็กๆอ่ะฉันว่าตอนนี้มันสวยโตเป็นสาวแล้วด้วยหนูไม่ได้แอบนะหนูไม่ได้พูดแอบด้วยนะมันไม่มีใครมาจีบไงไม่มีใครมาจีบแล้วก็แม่หนูรู้ทันวงวานผู้ชายอ่ะหนูรู้ทันแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่เอาตัวไปอยู่ในวงวานเลยแบบนี้หนูมีความสุขในแบบนี้มีสิ่งที่หนูทำให้หนูมีความสุขเยอะมาก
ดาราสาวที่มาพร้อมข่าวแรงๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้พักสักครู่ครับกลับสู่แชร์สเปเชียลที่ได้ทำการรวบรวมแขกรับเชิญดาราสาวที่มาพร้อมกับข่าวแรงๆและคนต่อไปที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือพลอยเชอร์มานจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันครับใครวะปริศนาใครเอ่ยนางเอกสาวโดนรวบคาโรงพักเป็นคดีความอีกแล้วพร้อมกับแคปชั่นด้วยว่ารวบอีกแล้วรวบ
รวบอีกแล้ววันนี้เลยรวบผมมาเลยค่ะใครคนที่คนอ่านคือคุณเต๋าอ๋อคุณสมชายก็จะเรียกว่าคุณสมชายหน่อยเอาชื่อจริงที่เอาชื่อจริงเลยใช่ไหมอ่ะคุณเต๋าทีวีภูเหรอใช่ก็คือมันก็เป็นประเด็นมาพักนึงแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพลอยเองอ่ะจะบอกว่าพลอยเองก็ห่วงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าพลอยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพลอยณวันนั้นใช่ไหมคะแต่แล้วพลอยเองเนี่ยก็พอมันมีข่าวมีทางคุณเต๋าเนี่ยเขาไปพูดกับพี่บุ๋มทางรายการทีเนี้ยสิ่งที่เขาพูดมันก็อ่ะทุกคนก็คงคาดเดาออกว่ามันจะเป็นใครอะไรยังไงมันก็คือตัวพลอยทีเนี้ยพลอยคิดว่าตอนแรกพลอยก็แบบโอ้โหใจเต้นเลยนะว่าเราไม่อยากให้มีปัญหาจริงๆเราไม่อยากให้มีเรื่องแต่ทีเนี้ยพอมันเห็นเนื้อความหรือสิ่งที่เขาพยายามสื่อสารออกมาแล้วเนี่ยพลอยว่าพลอยต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวพลอยเองเพราะปกติเนี่ยพลอยตอนนี้พลอยแบบพลอยเหนื่อยกับไอ้สิ่งตรงนี้มากไอ้ข่าวก็สิบอะไรเนี่ยพลอยพยายามจะแบบเก็บตัวให้เงียบให้นิ่งที่สุดแล้วไม่โต้ตอบอะไรมากที่สุดแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเขาเขียนว่าเรารวบโดนรวบตำรวจรวบตัวคือโดนขังอ่ะมันโดนจับมัดกุญแจขึ้นโรงพักแล้วก็เนื่องจากว่าไปกล่าวคำพูดเสียหายกับผู้ใหญ่ทางภาคเหนือเลยทำให้เขาต้องรวบตัวจับตัวขึ้นโรงพักซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วพลอยคิดว่าเป็นเรื่องเสียหายของพลอยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพลอยโดนเชิญมีหมายตัวหมายเรียกจริงค่ะหมายเรียกก็คือให้ขึ้นไปเชียงใหม่ไปรายงานตัวในคดีความเรื่องของคนที่ทำสระว่ายน้ำไม่ใช่ผู้ใหญ่ทางเชียงใหม่หรือผู้มีอิทธิพลทางเชียงใหม่ที่พอไปกล่าวว่าเสียหายแต่ดังใดเป็นเรื่องคดีความเรื่องสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำที่มีปัญหาที่บ้านเธอเนี่ยนะใช่ก็สระว่ายน้ำราคาเกือบ2ล้านของพ่อเนี่ยราคาทำไมเสร็จเรื่องเนี่ยเนาะคือเรื่องเนี้ยพี่จะบอกว่าเรื่องมันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยจริงๆคือเรื่องว่าตอนที่มันมีเรื่องคดีความอันโหมีรูปนี้ด้วยเหรอพระเจ้าช่วยคือว่ามันคือเดี๋ยวพี่มันไม่มีเรื่องอะไรแล้วก็เป็นเรื่องของคดีความตอนเป็นเรื่องคือปี60ปี60นะคะพลอยเนี่ยโอ้โหมีรูปเครียดอ่ะทั้งมันก่อนมีเป็นเรื่องของสระว่ายน้ำที่เขาเนี่ยพลอยจ่ายเงินไปแล้วล้านต้นๆล้านนิดๆแล้วเขาไม่กลับมาทำให้เสร็จสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือสระไฟเบอร์กลาสพลอยจ่ายไปแล้ว1ล้านบาท1ล้านต้นๆประมาณนี้เศษไฟเบอร์กลาสนะคะสระว่ายน้ำแล้วตอนนี้กลายเป็นที่เลี้ยงลูกออสและคือพลอยก็พยายามติดต่อเขาอะ4เดือนติดต่อไม่ได้ทางอินทีเรียก็พยายามติดต่อไม่ได้ผู้คนที่ทำสระว่ายน้ำคนนี้อินทีเรียเป็นคนแนะนำมาบอกว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ทีเนี้ยพลอยตามตัวไม่เขาไม่ได้เนี่ยพลอยไม่ใช่ว่าอยู่ดีตามตัวไม่ได้พลอยแบบพุ่งใน Instagram เลยไม่ใช่พลอยอดทนอดกั้นรอซิว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมแล้วก็ตามตัวยังไงไม่ได้เขาบอกว่าไปมาลดีฟแล้วก็เบอร์ติดต่อไม่ได้ทุกอย่างหายไปหมดเลยหายหมดเลยแล้วกลายเป็นว่าพอเราไปเช็คที่อยู่บริษัทเป็นที่ตั้งอะนะคะก็กลายเป็นว่าเขาอะย้ายออกบริษัทที่เขาในเอกสารเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่อยู่ที่นี่ด้วยเขามาเช่าบ้านที่เนี่ยแล้วก็เป็นเช่าเป็นออฟฟิศแต่ค้างค่าเช่าบ้านด้วยนะแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้เราเลยยิ่งตกใจอะเราตกใจเพราะว่ามันเป็นจำนวนมากใช่เงินมันเป็นจำนวนมากจริงๆแล้วพลอยไม่รู้ว่าพลอยจะทำยังไงพลอยเลยต้องใช้วิธีที่ว่าประกาศในทาง Facebook เอ้ยประกาศในทาง Instagram ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของน้องใช่ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของพลอยแล้วพลอยยอมรับว่าพลอยผิดตรงที่ว่ารูปที่พลอยได้มามันก็เป็นรูปเขากับลูกชายหรือลูกสาวของเขาเนี่ยแหละค่ะพลอยลืมตัวไปพลอยไวไงพลอยก็เลยรีบโพสต์ว่าเนี่ยคนเนี้ยคือทำสระว่ายน้ำของพลอยเนี่ยพลอยจ่ายเงินไปแล้วแล้วหายไปเลยทำไมทำกับพลอยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพลอยก็โพสต์คลิปเพลงตลกสไตล์คำๆของพลอยไปด้วยนะเพลงแบบตลกฮาๆอะไรเงี้ยก็คือแบบกึ่งขำกึ่งเจ็บแบบพูดตรงๆก็คือเราก็ทำใจแล้วแหละว่ามันไม่ได้อะไรละคือเพื่อไม่ค่ะเพื่อหวังว่าเขาจะโผล่กลับมาหาพลอยและเผื่อใครที่มีเบาะแสเกี่ยวกับตัวเขาจะมาบอกพลอยหลังจากการประกาศไปปุ๊บมีคนบอกคุณพลอยคะลงรูปอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องเบอร์รูปเขาด้วยไม่งั้นจะโดนฟ้องได้จะโดนแจ้งจับได้เราก็เลยรีบลบรูปนั้นออกไปแล้วก็ลงรูปเขาใหม่ค่ะแต่ทีเนี้ยอ่ะเรื่องตรงเนี้ยเขาเอาตรงเนี้ยมางัดข้อกับพลอยคือ
ือเขากลั่นแกล้งพลอยไงคะเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนผิดนะพลอยจ่ายเงินพลอยเป็นผู้เสียหายแต่เขาเนี่ยเอาจุดตรงเนี้ยมาแย้งกับพลอยโดยการไปแจ้งความที่เชียงใหม่เพื่อให้พลอยเสียเวลาเพราะว่าพลอยต้องไปทำสำนวนเวลาการทำสำนวนว่าเราแย้งว่าเราโดนเขาในเรื่องสระว่ายน้ำจริงนะหลักฐานเป็นอย่างนี้นะต้องทำสำนวนเนี่ยพิมพ์เนี่ยใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงเอกสารที่เราต้องเตรียมไปยืนยันว่าเราไม่มีความผิดหรือใดๆทั้งสิ้นว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำดาราสาวที่มาพร้อมข่าวแรงๆคนต่อไปดิวอริสราขึ้นชื่อว่าเป็นนางร้ายสายตบเมื่อเจอมดดำสัมภาษณ์จะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันครับฉันเพิ่งมานั่งนับอายุอ่ะค่ะฉันเจออายุตั้งแต่อายุ15-16อะตั้งแต่เล่นโฆษณานะเนาะโอ้ฉันเคยเล่นหนังกับมันเลยเคยเล่นหนังด้วยกันฉันเล่นหนังกับมันเลยแม่เล่นหนังกับเล่นเป็นผู้ชายเหรอไม่เล่นเป็นไม่เล่นไม่ได้เป็นผู้ชายเล่นอะไรอ่ะพระนนท์ไงก็คือลูกสาวฉันเลยนั่นแหละจนทุกวันนี้ดูสิชีวิตของมันแบบว่ากลายเป็นสาวเต็มตัวแล้วอ่ะใช่เจอตั้งแต่16-17อ่ะเออจนที่มดดำก็เป็นตอนนี้เป็นยังไงเป็นสาวเต็มตัวมั้ยนึกเป็นชนีที่กล้าต่อปากต่อคำกับชนีแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะตั้งแต่แรกๆเลยที่รู้จักกันเลยโอ๊ยมันเป็นชนีที่แบบว่าระยำตำบอลตั้งแต่เด็กเลยเดี๋ยวถามอะไรปุ๊บถามอะไรปุ๊บมันกล้าตอบมาเลยเขาเรียกว่าเป็นกล้าตอบโต้มันกล้าตอบโต้มันไม่กลัวใครแต่เด็กๆเลยขอต้อนรับดิวอริสราแบบเป็นทางการนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าตอนนี้สวยขึ้นเยอะดิวอยู่วงการนี้มา20ปีแล้วก็ตอนนั้นประมาณ15 16 17อ่ะตอนนี้ดิวก็แบบ30แล้วพี่มดดำมันก็แบบเป็น10กว่าปีกับ20แล้วค่ะแต่ก่อนหน้าที่มาเล่นหนังเล่นหนังหนูก็หาแคสติ้งเป็นร้อยแคสติ้งไปเรื่อยอ่ะเพื่อเล่นโฆษณาอะไรตั้งแต่ใส่ชุดนักเรียนที่จำได้เนาะแล้วก็แบบแคสติ้งเพื่อเล่น MV เพื่อแบบอะไรแบบเนี้ยติ๊งตองอะไร MV 3,000 อะไรอย่างเงี้ยก็แคสกันอยู่กับไอ้กุ๊บกิ๊บอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ไอ้กิ๊บอ่ะนะใช่เป็นแก๊งเดียวกันตั้งแต่เด็กๆหรอแก๊งแกมีใครบ้างตอนนั้นอ่ะก็มีกุ๊บกิ๊บมีดิวมีแจ็คแฟนฉันอ๋อแจ็คแฟนฉันหรอแจ็คแฟนฉันด้วยหรอแจ็คแฟนฉันนั่นแค่โฆษณาเหรอแต่ตอนแรกเขาดังกว่าดิวมากดิวเป็นเหมือนเขามาเล่นหนังมาใหม่ๆดิวเหมือนเป็นตัวประกอบให้เขาดิวกุ๊บกิ๊บมาเป็นตัวประกอบให้แจ็คจริงเหรอใช่ไอ้แจ็คเนี่ยนะใช่ถ้าไปดูใน MV ก็คือแจ็คจะเด่นนะแล้วดิวกับกิ๊บก็จะอยู่ขอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยอ่ะแต่ก็เวลาจะได้งานก็ได้งานด้วยกัน3คนใช่ถึงที่คืนก็ 3,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้ก็ตู้ตายตอนนั้นเด็กๆเลยใช่ตอนนั้นเด็กใช่ไปแล้วอ่ะเด็กๆอยู่เลยตอนนั้นใช่ตอนนั้นเขาแบบเพิ่งหนังเพิ่งออกนะเขาว่าดังจนกลายแบบไม่อยากจะเชื่อว่าแต่ละคนไอ้กิ๊ฟก็มีครอบครัวไปแล้วดิวเนี่ยพัฒนาการความสวยของหนูแรกๆมันจะเป็นแบบว่าชนิดแรงๆไม่สวยอ่ะดีดีนะก็เริ่มแบบว่าแรกๆยังเป็นสกอยยังเออจริงๆมันเป็นสาวกอยไอ้ตัวก้อยก็เลยดูรูปดิเนี่ยลูกแรกก็หมวยหมวยตาเฮ้ยแต่สมัยนั้นใครไม่ตัดทรงนี้ไม่ใช่ดิวดิวมึงตบด้วยมึงตบด้วยสมัยก่อนมึงชอบตบอยู่ใช่ใช่ใช่ฉายาจริงมือตบไหปลาแตกมันตบจริงใครมันมีเรื่องปุ๊บมันตีเลยใช่ใช่ไม่พอใจก็แบบว่าตีใช่แต่ไม่เคยตีแย่งผู้ชายอะไรนะไม่มีแต่คือสมมติก็ก้อยอ่ะเอาง่ายใช่ตีเนาะให้ตอบว่าอะไรก็ใช่ใช่ไหมถามแล้วมันก็ตอบส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องอะไรทำไมต้องตบตีกันไม่หรอกก็แบบเพื่อนโดนรังแกอะไรเงี้ยเราจะชอบออกตัวแทนเพื่อนแทนพี่แทนคนที่เราหลักเอาง่ายๆถ้าใครไม่ไปทำมันก่อนมันไม่ทำยุ่งอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติใครมายุ่งกับมันก่อนมันก็พร้อมจะลุยหรือยุ่งกับเพื่อนเขาก็ไม่ได้แล้วพี่มดดำโทรมาเนี่ยทุกวันนี้ก็พร้อมเป็นสกอยพี่มดดำนะมาเอาจริงมันก็แป๊บนึงค่ะไปไหนอีเดียวไปไหนตบก่อนพี่เดี๋ยวหนูมาอีเดียวไม่ตบอย่างงี้ก็อีเก็บใช่ไหมการเก็บกูว่าอีเดียวมึงไปตบใครอีกแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนพี่พวกแม่ไปเคลียร์ก่อนไปเคลียร์ก่อนมาตีเพื่อนหนูก่อนอีเดียวมึงจะไหนสยามก่อนเอาแล้วมาตบเขาบอกไม่กลัวเขาหรอไม่กลัวจะไปตีเขาจริงๆแล้วตัวนี้เดียวทั้งคู่คู่ตัวเล็กนิดเดียวแล้วคู่กรณีจะตัวเท่าเราหรือตัวใหญ่กว่าบ้าตอนนั้นเรามีความคิดว่าเรามีพี่ชายเรามีพี่ชาย4คนถ้าเราเป็นอะไรอ่ะพี่ชายเรามันเดือดร้อนแทนไงแต่เพื่อนคนอื่นมันอาจจะแบบโตคนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็สงสารเขาเดี๋ยวเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาก็สงสารชาวบ้านชาวช่องเขาคือถ้าเป็นลูกสาวคนเดียวคงไม่กล้าเออถ้าเป็นลูกสาวคนเดียวอาจจะไม่มีแต่เออเป็นพี่ชายสี่พี่ชายสี่ก็อย่าว่าแต่แสดงว่าเป็นไข่ในหินข้างในครอบครัวแม่มันอ่ะแม่ยังตามอ่ะไม่ทันเลยอ่ะเวลาไปตีอ่ะเนาะแม่ต้องโกหกแม่ต้องโกหกแม่ไปตีเขานะไม่ได้แบบเป็นแบบสกอยที่บอลทูบีขนาดนั้นนะเพราะว่าต้องแอบแม่ว่าเออเดี๋ยวไปเรียนพิเศษเดี๋ยวมาเลย
ไปเรียนพิเศษที่สยามนะแม่นะเออแต่ว่าไปดัดตัดตกอย่างเงี้ยต้องขอเรียนหน่อยนะไปเรียนก่อนอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องจริงก็คือแบบเปล่าใช่เรื่องจริงคือดัดตกนั่นเองถ้าไปออกรายการอื่นมันก็จะนั่งแอปสวยๆแล้วก็รายการนี้ก็ต้องออกอย่างเงี้ยแหละจริงๆเออแล้วตอนมันเป็นดาราที่แบบว่าไม่ได้เตรียมตัวจะดังรู้จักกันมั้ยเนี่ยมาบอกไอ้นี่พี่ดูแค่มีงานพอละตอนนั้นได้อยู่เนาะใช่ใช่ดูแค่มีงานพอละแล้วฉันก็แบบว่าเป็นคนที่แบบรู้สึกภูมิใจความมันเป็นอยู่อย่างแค่ไงรู้ป่ะไม่ตะเกียกตะกายมันเป็นชนีที่ไม่ตะเกียกตะกายกับความดังเลยตอนนั้นแค่มีหนังมีอะไรแกก็แฮปปี้ก็คือมีอะไรเล่นๆก็เล่นๆไปก็แก๊กอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าแบบฉันจะต้องก้าวเป็นวันนึงเพื่อคว้าดวงดาวไม่ได้เป็นคนแบบอย่างนั้นอยู่แล้วไงปรากฏว่าอยู่ดีๆกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเอออยู่ก็มีคนมาชอบเฉยเลยก็งงมากเออเป็นยังไงจนกลายเป็นว่าไอ้ดิวเป็นหนึ่งที่เรียกว่าเป็นของเล่นไฮโซเลยแหละรู้สึกยังไงของเล่นเลยเหรอเฮ้ยว่าดังกลายเป็นแบบว่าของแบบว่าไอ้ดิวจะต้องมีแฟนรวยไม่หรอกเราก็รู้สึกว่าเราก็คงมีคนชอบเยอะอย่างนี้ไงแต่มันก็ต้องมีคนชอบเยอะด้วยอย่างเงี้ยเนาะเราก็อาจจะเป็นคนนึงที่แบบมีคนชอบเยอะแต่ถ้าไฮโซจริงๆมาเจอเราเขาอาจจะไม่ชอบเราเพราะว่าเราอาจจะแบบว่าไม่สามารถไฮโซได้ขนาดนั้นเพราะเราก็เป็นตัวของตัวเองเพราะพื้นฐานเราเป็นคนแบบชิลๆสบายๆด้วยค่ะไม่ใช่แบบว่าไฮโซจ๋าเหมือนนะมีผู้ชายจีบเยอะเหลือเกินกลายเป็นไอ้ดิวถ่ายใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปบนไหนก็มีบ้างก็มีแหละเขาไปเที่ยวทะเลแม่ดูเห็นเขาเซ็กซี่ไหมล่ะเขาใส่ชุดว่ายน้ำเขาสวยขนาดนั้นเราจะไปเรียนแบบเขาก็ไม่ได้ไม่ได้สิรู้สึกยังไงที่ผู้ชายจีบทุกวันยังมีแฟนใหม่ด้วยใช่ทุกวันนี้ก็มีแฟนแล้วค่ะตอบแบบบ้านมากเลยอีเดียวคนนี้เห็นไหมล่ะแฟนเป็นใครไม่ก็เมื่อกี้ไปพูดถึงคนเก่าเดี๋ยวคนใหม่เขาก็น้อยใจเลยเรื่องแม่มีหรือเปล่าแม่มีหรือเปล่าถามเลยว่าตรงไปตรงมาดิฉันบอกเลยป่านี้คนไม่ต้องแอปเลยลาดเห็นไหมดิวป่านี้คนใหม่ควรออกหูแล้วนะไม่ต้องเลยเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแม่ไม่ถามก็พูดเองนะเออว่ามีแฟนใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวจะหาประเด็นแทรกเองเนี่ยแฟนใหม่เป็นใครเอ้ยแฟนปัจจุบันอีบ้าเป็นแฟนใหม่แฟนปัจจุบันเป็นใครก็เป็นคนนึงที่ถ่ายรูปเก่งเออแค่นั้นรูปทั้งสุดรูปทั้งหมดสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นว่าหุ่นดีๆอย่างเงี้ยก็เป็นเขาถ่ายเขาถ่ายให้เราหมดเลยอาชีพเป็นตากล้องเหรออาชีพเป็นอะไรไม่รู้แฟนใหม่พี่มดดำเป็นใครอ่ะพี่ไม่มีผัวน้องซื้อกินอย่างเดียวแฟนใหม่แม่บดาบัตรทีละ 3,500 เลยไอ้ดิวเอาจริงๆแฟนคนที่เพราะว่าแกเป็นแฟนเขาเพราะเขาถ่ายรูปเก่งอย่างเงี้ยเหรอไม่หรอกมันก็มีหลายๆอย่างค่ะที่ขีดกันอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่เราก็ชุกวันนี้เราก็แฮปปี้มีความสุขดีมันลงไหมล่ะแม่ตอนไม่ได้หรอกทุกไม่รู้จักกันได้ยังไงนะต้องพูดนะอุ้ยใครพูดใครนี่เขาก็ยิ้มขึ้นแล้วรู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันได้ยังไงที่ไหนก็รู้จักกันตามทั่วไปแหละก็เป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คนนี้คือความสุขตอนนี้ก็ใช่นะก็ใช่คิดจะแต่งงานไหมข้ามไปก่อนเรื่องเนี้ยเปลี่ยนเรื่องพี่มาดามอะไรเนี่ยเพิ่งรู้จักกันเนอะใช่ค่ะก็เพิ่งรู้จักกันไม่นานก็ศึกษากันอยู่นะตอนนี้ลูกน้องจริงๆผมก็บอกว่าเนี่ยดิวเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าอยู่ดีบทกายเป็นนางร้ายที่แบบเป๊ะไปหมดทุกอย่างขนาดนี้รู้สึกชีวิตมันเหมือนในฝันจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเหมือนในฝันเพราะว่ามันไม่ได้เคยฝันอะไรอย่างนี้ไว้ไงเพราะฉะนั้นเอาตรงๆก็ไม่ได้ว่าตื่นเต้นที่ทุกวันนี้มีแบบนี้ก็รู้สึกดีใจแต่ก็เฉยๆบ้างในบางครั้งเพราะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีวันนี้เนาะคือมันไม่ใช่โกในชีวิตของเราดังนั้นตอนนั้นโกของหนูคืออะไรลูกโกของหนูในชีวิตของหนูไม่รู้เหมือนกันก็คือหมายความว่ามีงานทำไปเรื่อยๆก็คือมีงานทำดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้แต่ก็คือแบบว่าไม่ใช่เป็นโกไม่ได้คาดหวังว่าแบบจะต้องเป็นดาราที่ดังนะหรือว่าจะต้องเป็นนางร้ายที่แบบโอเคทุกคนนึกถึงหรือมีคนชอบเยอะขนาดนี้นั่นแหละคือเด็กมันไม่คิดอันนี้คอนเฟิร์มมันไม่เคยคิดเลยตั้งใจทำงานในทุกๆวันนั่นแหละมาตั้งใจเมื่อก่อนได้งานนึงแกก็ดีใจน้อยโอ้ได้งานนึงก็ดีใจแล้วดีใจจะตายแล้วบางทีเห็นมันทุกวันนี้ยังบอกมันมาไกลจริงๆมันมาไกลเยอะอะไรเยอะนะพูดแต่แน่นอนเราจะเห็นว่าดิวเนี่ยมันซอฟลงตรงไปตรงมาแบบว่าหนูซอฟลงแกซอฟปี2ปีในขณะที่ดวงกำลังขึ้นพ่อใช่มาป่วยใช่ตอนนั้นพ่อก็ป่วยนะพ่อเป็นอะไรใช่ค่ะพ่อเป็นเหมือนแบบ
ป็นเหมือนโรคๆนึงที่มันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่คนจะเป็นนะคะที่ว่าสมองสั่งการให้ร่างกายตัวเองเป็นอะไรก็ได้เช่นพอถึงมาวันรุ่งขึ้นพ่อมีสิทธิ์ที่จะไตวายได้ก็ไตวายคือสมองสมมติเราคิดอะไรใช่มันคือเคมีในสมองที่สั่งอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายจนตอนนั้นคุณพ่อก็เหมือนกลายเป็นแบบเจ้าชายนิทานอะไรอย่างเงี้ยไปเลยทำให้รู้ว่าตอนนั้นเงินที่เราเก็บมาการรักษาเท่าไหร่มันก็ไม่พอใช่ฟังฮะจากเด็กที่เราถามมาถามปาถามตรงทุกอย่างนางพูดตรงหมดทุกอย่างครับไม่ต้องไปคิดจะต้อนมันหรอกไอ้บ้านเนี่ยเพราะไม่ต้องไปต้อนแม่งก็ตอบหมดเออใช่เนาะไม่ต้องไปต้อนไปถามแล้วมันตอบหมดแต่จากเด็กเร่งๆๆๆปุ๊บรู้คำเดียวว่าเงินต่อให้เราหาเงินมาเท่าไหร่มันก็ไม่พอค่าโรงพยาบาลมันก็ไม่พอหรอกค่าโรงพยาบาลอยู่กี่เดือนลูกตอนนั้นอยู่ประมาณเดือนกว่าค่ะเดือนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หนึ่งอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบทุกๆครั้งที่เวลาเราไปให้กำลังใจคนที่หลับอยู่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่พอตื่นมาสิ่งที่ป้าดิวพูดคือเขาได้ยินหมดนะเขารู้เรื่องหมดเลยที่เราไปหาใช่คือเขาก็บอกว่าเออแบบเขารู้ด้วยว่ามีเพื่อนดาราคนหนึ่งดิวมาเยี่ยมใช่เขาบอกเหมือนเขารู้อะไรเขาลืมตามไม่ได้แต่เขาลืมตามไม่ได้เราดิวก็เลยรู้สึกว่าโอเคทุกๆวันที่เราไปอยู่กับเขาอะมันค่อนข้างมันค่อนข้างเป็นผลแล้วมันก็มีความหมายกับคนที่เขาอาจจะเป็นเจ้าชายนิทราหรือว่าหลับอยู่เห็นตอนนั้นน้องบอกว่าคำว่าเข้าใจคำว่าคนที่รอปฏิหารเลยเออใช่มันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าแบบพอค่าใช้จ่ายมันไปถึงจุดที่เราแบบว่าเกินคาดหมายแล้วอะเราก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยถ้าแบบมันทะยานไปมากกว่านี้เราอาจจะต้องย้ายไปโรงพยาบาลรัฐบาลนะขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่าเราไม่พอแล้วเพราะวันนึงมันคือแบบมันเป็นวันละหลายแสนนะมันวันละหลายแสนในทุกๆวันอะไรเงี้ยแล้วอาการมันก็ไม่มีอะไรเราแค่รอดูว่าเมื่อไหร่เขาจะตื่นขึ้นหรือว่าจะมีอาการอะไรไหมดังนั้นคือการที่อยู่ห้อง ICU โรงพยาบาลเอกชนอ่ะมันแพงมากวันนึงคือ 3-4 แสนขึ้นอยู่แล้วใช่วันนึงต่อวันนะ 3-4 แสนมีเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกถูกแล้วรู้ไหมว่าสาเหตุที่คุณพ่อป่วยเป็นโรคแบบนี้มันเกิดจากอะไรเครียดทำงานหนักคิดเยอะไม่ดูแลตัวเองไม่พักผ่อนหลักๆคืออันนี้เลยหลักๆคือเครียดนอนน้อยคืออย่างนี้หมดเลยค่ะโอ้โหนี่อันตรายมากแล้วร่างกายสมองก็เลยสั่งการให้ร่างกายว่าเธอไปป่วยตรงนั้นติดป่วยตรงนี้ป่วยตรงนี้หรอใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนช็อตไปเลยแล้วก็พอเครียดปุ๊บนอนไม่หลับพอคนอดนอนแล้วก็ตื่นไปทำงานมันเหมือนฝืดร่างกายตัวเองมานานนี่ค่ะจนมีอาการแบบนี้ทุกวันอยู่ก็เลยเอาพ่อมาอยู่ด้วยเลยทุกวันนี้ก็คือก็เลยไม่ต้องให้ทำงานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ทำงานก็ให้ใช้ชีวิตสบายๆไปดูดิแล้วอยู่ดีคุณพ่อก็ฟื้นขึ้นมาเองใช่อยู่ก็แบบมีปฏิหารบางอย่างใช่แล้วก็ฟื้นมาปกติเลยแล้วก็แบบว่าโอ้โหเหมือนคงไม่อยากจะอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลมั้งก็ตื่นเลยก็ตื่นดีกว่ากลับบ้านดีกว่ามีเรื่องความเชื่อบางอย่างที่วันนี้ไม่ยังไม่ทำไม่ได้จังหวะที่พ่อตื่นมารู้สึกยังไงตอนนั้นนะดิวพี่อยากรู้จังเลยก็รู้สึกดีใจนะแต่ตื่นมาคุณพ่อร้องไห้ทำไมอ่ะเขาก็คงแบบซึ้งหรือรู้สึกอะไรบางอย่างของเขาที่แบบมันคงพังผูเพราะปกติป้าด้วยจะเป็นคนไม่ร้องไห้เลย อยู่ก็ร้องไห้เราก็เลยแบบเฮ้ยไม่เป็นไรนะก็พยายามปลอบแล้วทำให้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีอะไรทุกคนโอเคอะไรเงี้ยใช่แล้วตอนนี้สุขภาพคุณพ่อเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นค่ะเดินได้แล้วตอนแรกยังเดินไม่ค่อยได้เพราะเหมือนร่างกายเหมือนช็อตไปนานใช่แล้วตอนนี้ก็คือเริ่มเดินได้ขึ้นแล้วก็พูดได้กินข้าวเองได้โอ้ดีใจด้วยจริงดีใจจริงผมมันเกิดจากน้องเลยเชื่อว่าปฏิหารบนโลกเนี้ยมันมีจริงมันมีจริงอ่ะแล้วความรักของครอบครัวนี่แหละจริงครับผมแต่ผู้ชมจะเห็นไหมว่าเด็กอ่ะมันไม่สวยขนาดนี้ทุกวันนี้ไอ้ดิวมันเล่นละครของจีบเอพี่ฮะมันสวยขึ้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 นมันเป็นสาวขึ้นมันเป็นสาวขึ้นเองดีไม่หุ่นมันอ่ะเป๊ะขึ้นตัวเองดีไงใช่ไหมหุ่นหนูก็คือเอาความเป็นจริงหุ่นหนูเป๊ะบ้างไม่เป๊ะบ้างแต่หนูต้องเป็นคนที่แบบเพราะดิวเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายดิวก็เลยต้องเป็นคนที่แบบมันแอปซะมาเลยนะเอาไม่ออกกำลังกายแล้วดิวดิวเล่นโยคะทุกวันไม่มีนะคือดิวไม่ออกกำลังกายแล้วดิวชอบกินแล้วดิวชอบเที่ยวไม่ว่าจะเที่ยวกลางคืนหรือว่าเที่ยวเชิงธรรมชาติดิวเที่ยวหมดเพราะฉะนั้นเที่ยวกลางคืนเสร็จดิวก็กินเพราะฉะนั้นมันไม่งั้นดิวไม่เพราะฉะนั้นดิวต้องมีตัวช่วยดีๆอะค่ะถ้าดิวไม่มีมันง่ายมากเลยนะใช่ถ้าดิวไม่มีตัวช่วยดีๆคือดิวก็คงไม่แบบไม่เป็นแบบนี้ทุกวันนี้อะไรปรากฏว่าอย่างที่บอกว่าไปเจอพี่น้ำหวานใช่เจอพี่น้ำหวานเราก็มีการคุยกันก่อนว่าเฮ้ยพี่น้ำหวานไลฟ์สไตล์เป็นยังไงซึ่งพี่น้ำหวานกินเยอะกว่าที่ดิวกินเยอะมากแต่แฟนก็เป็นคนเจ้าระเบียบมากเลยนะแต่เขาไม่ฟังแฟนหรอกจริงเหรอเขาไม่ฟังแฟนหรอกเขากินพิซซ่าทีนึงละ2ถาดเอ้ยอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยพี่น้ำหวานมีตัวช่วยอะไรถึงแบบดีขนาดนี้แล้วเขาก็เลยส่งให้ดิวลองกินดูแล้วเราก็รู้สึกได้ว่า
เฮ้ยมันเวิร์กจริงๆก่อนที่เราจะตกลงมาเป็นพรีเซนเตอร์กันนะมันคืออะไรน้องมันคือตัวนี้ค่ะลูก้าบิวลูก้าบิวใช่ซึ่งจริงๆในไลน์ของเขาก็จะมีลูก้าบิวลูก้าบิวพลัสลูก้าบิวเชคอยากจะถามนู่นดร.นาวินต้าคุณน้ำหวานไอ้ตัวตระกูลลูก้าบิวเนี่ยจริงๆแล้วต้องถามทั้งสองท่านมันทำออกมาเพื่ออะไรก่อนฮะตัวเนี้ยได้ยินไหมเอ่ยไอ้ลูก้ามีความพิเศษที่คุณตั้งใจจะทำออกมาเนี่ยทำเพื่ออะไรก่อนครับก็ทำเพื่อดูแลหุ่นสาวๆครับใช่ครับพี่หมดดำไม่เชื่อพี่หมดดำลองดูดูหุ่นพี่น้ำหวานนี่เขาเพิ่งคลอดลูกคลอดลูกคลอดลูกนะเนี่ยดูกลับมาเร็วมากเลยไม่จริงแต่ถ้าสมมติหัวหล่อขนาดนั้นกูก็ต้องรีบกลับพี่มดดำบอกว่าพี่นาเป็นป้าหล่อขนาดนี้ก็ต้องรีบหุ่นกลับมาหุ่นดีเอาใจสามีแต่หมายว่าเขาทำมาเพื่อใช้ด้วยตัวคุณเองเลยถูกต้องไหมใช่ใช่ค่ะทำมาสำหรับดูแลตัวเองโดยเฉพาะค่ะเพราะอยากจะดูแลตัวเองคือพี่น้ำหวานนะเขาเป็นคนที่เขาอะจะเริ่มต้นจากตัวเองก่อนทำมาเพื่อให้ตัวเองได้กินสิ่งที่ดีๆทุกวันนี้เขาก็กินซึ่งเนี่ยเราแค่ทานก่อนมื้ออาหาร2เม็ดแค่นั้นเองง่ายๆวันไหนแบบอยากเยอะๆหน่อยที่แบบดิวกินเยอะอะดิวก็จะแบบทาน4เม็ดอ๋อแล้วที่สำคัญบอกว่ามนุษย์ทุกวันนี้คือที่อายุเราเยอะขึ้นเนี่ยการขับถ่ายมันจะน้อยลงไอ้ตัวนี้มันช่วยดีท็อกซ์ด้วยใช่ช่วยดีท็อกซ์ทำให้ขับถ่ายง่ายขึ้นทุกอย่างคือแบบมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะเวลาดิวไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยคือดิวก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าแบบเฮ้ยกินเยอะเป็นอะไรไหมเพราะว่าก็ขี้เกียจแบบเป็นคนแบบนิสัยผู้หญิงเบอร์นั้นนึกออกปะเพราะเราไม่จริตเราไม่ได้ไงเราก็เลยต้องแบบไม่เป็นไรใครอยากบ่นอะไรก็บ่นพี่หวานเจี๊ยบอยากบ่นอะไรก็บ่นเราก็มีตัวช่วยดีๆแบบนี้ตัวนี้แหละใช่ตั้งแต่ไปปุ๊บความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าดิวรู้สึกว่าดิวเฟิร์มขึ้นอย่างตัวลูก้าบิวพลัสค่ะที่ทำออกมาใหม่อย่างเงี้ยมันก็เหมาะสำหรับวัยรุ่นมากขึ้นดิวก็รู้สึกว่าหุ่นดิวหรือร่างกายดิวมันเฟิร์มขึ้นราคาจริงๆแล้วถ้าสมมติอย่างวันนี้ดิวมาแฉเนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษต้องบอกว่าพิเศษจริงๆนะเพราะก่อนหน้านี้คือพี่น้ำหวานเขาไม่ลดราคาเลยอะไรเงี้ยเขาก็มีโปรโมชั่นให้ก็คือ1กล่องละ1,990ค่ะแต่ถ้า5กล่องก็จะเหลือ1,950 10กล่องก็คือ1,890และพิเศษมากกว่านั้นคือครบ12กล่องรับฟรีนะคะลูก้าบิวเชคซึ่งวงเล็บว่าอร่อยมากอ๋อเหรอใช่อร่อยมากมันจะช่วยพวกนี้ด้วยใช่ไหมแล้วโปรโมชั่นทั้งหมดที่ดิวพูดมาเนี่ยก็คืออยู่ในลูก้าบิวพลัสเขาก็ใช้ได้เหมือนกันอ๋อมันใช้ได้เดือนกว่าเลยกล่องนึงอ่ะกล่องนึงมันใช้ได้เป็นเดือนเลยแต่คืออย่างบางครั้งที่เรากินเยอะเราจะมาแบบคงความ2เม็ดเหมือนเดิมมันไม่ได้นะก็ต้องเบิร์นเข้าใจป่ะแบบเหมือนปกติกินข้าวปกติอาจจะ2เม็ดแต่รอบนี้หนักหน่อยก็เพิ่มเม็ดไปทุกวันศุกร์เจอเพื่อนสัตว์อัดไปสิหนูกินทุกวันเลยค่ะพี่แสดงว่าทุกวันลายที่ไหนได้บ้างน้องจ๋าจริงๆก็คือสามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดไซน์นะคะลูก้าบิวค่ะแค่นี้เลยแล้วก็สามารถโทรได้ค่ะ0849956445ครับผมแอดไลน์ที่นะ LUCABUILD หรือสายโค้ดยิงนี่ไลน์ได้เลยขึ้นข้างใต้เบอร์มี2เบอร์นะครับ0849956445แล้วก็0837137000แล้วใครต้องการข้อมูลเข้าไปที่ www.lucahouse.com นะฮะใช่เข้าไปดูข้อมูลได้ www.lucahouse.com อย่างที่บอกว่าโปรโมชั่นพิเศษจริงพิเศษจริงๆนะเพราะว่าพี่น้ำหวานเขาไม่เคยลดจริงๆนะมาลดได้แฉที่เดียวนี่แหละเขาลดที่แฉที่เดียวนะเขาใช้เองกินเองด้วยนะครับมั่นใจในคุณภาพแล้วตัวดีว่าใช้เองกินเองทุกตัวเหมือนกันครับผมเอาละวันนี้ขอบคุณนับคุณน้ำหวานคุณนาวินต้าก่อนนะฮะขอบพระคุณขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคนลุกจะกลับมาเป๊ะเร็วมากเร็วมากเอาเขายังปั๊มนมอยู่เลยหุ่นเขาขนาดนี้ยายจิ๋วรถหล่อมีละครอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่มีละครค่ะแต่มีหนังเดี๋ยวก็มีหนังรอดูหนังละครจบไปหมดแล้วมีถ่ายไหมปีนี้ยังไม่รับตอนนี้ยังไม่รับเห็นไหมล่ะขอนเที่ยวก่อนใช่ไหมขอนเที่ยวก่อนอะไรอย่างงี้ไงพี่ก็เอานั้นเวลามีแฟนก็ไม่ค่อยอยากจะทำมาหากินเนาะไม่ใช่ดิวเป็นคนใช้ชีวิตตามหัวใจแล้วแม่ใช้ชีวิตตามอะไรตามเงินเอาว่าเงินต้องเอาไปทำอะไรซื้อผ้าคุณเข้าไปดูนะใครสนใจลูก้าบิวนะครับ LUCA บิวนะครับคุณเข้าไปดูที่ LINE แอดได้เลยนะครับอ้าวขอบคุณน้องจ๋าขอบคุณค่ะดาราสาวที่มาพร้อมกับข่าวแรงๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้พักสักครู่ครับ
อนรับกลับสู่แชร์สเปเชียลแชร์ได้ทำการรวบรวมแขกรับเชิญดาราสาวที่มาพร้อมกับข่าวแรงๆและดารสาวรุ่นใหญ่ที่ได้รับฉายาเมียหลวงลวงสังหารอย่างธัญญาธัญเรศเธอมีวิธีจัดการกับข่าวแรงๆที่เกิดขึ้นแต่ละข่าวได้อย่างไรไปชมพร้อมกันครับเราย้อนกลับไปน้องคนนั้นมันล้ำเส้นน้องคนนั้นมันล้ำเส้นคำว่าล้ำเส้นบางคนรู้อยู่แล้วฮะข่าวเราอ่านทุกวันเราหากินกับธัญญาประมาณสัก 4-5 วันแล้วฮะยอดไลค์ฉันเป็นหมื่นฉันบอกถึงเวลาฉันจะตอบแทนให้เธอขายหินแล้วล่ะน่ารักที่สุดหมายถึงพี่เอาจริงๆเด็กคนนี้พี่ก็รู้จักมาตั้งนานแล้วรู้จักก็3 ปีกว่าในฐานะเด็กฝึกงานที่บริษัทค่ะแล้วไปประมาณเนี้ยก็กลายเป็นคนสนิทคนดูแลซึ่งเราก็โอเคเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าการที่มีคนดูแลพี่เป๊กอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าตัวเราเองอ่ะเราก็ปรับทัศนคติของตัวเราในเรื่องของการเป็นอยู่ให้เป็นแบบอะไรก็ได้ที่เราไม่ทุกข์ไม่ต้องไปหึงหวงแล้วมันก็มาถึงจุดที่เราไม่หึงหวงเชิงชู้สาวแต่ว่ามีความห่วงใยการคุยกันเรื่องลูกเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือองค์จริงพี่เป๊กเขาก็ดูแลคุณดีดูแลดีเป็นสามีที่ดีดีก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าวันนึงเราเลิกกับพี่เป๊กแล้วเราแบบไปเจอคนใหม่อ่ะใครจะดูแลเราดีได้เท่านี้มันไม่มีแล้วคือพี่เป๊กก็ดูแลเราดีอยู่แล้วทุกขั้นตอนอยู่แล้วในส่วนของหน้าที่ของสามีหรือหน้าครอบครัวเนี่ยทำได้ดีมากอยู่แล้วก็ดีสิถึงเวลาก็ป้นเขาทีไม่ใช่7หลักนะครับป้นเขาที10หลักนะ8หลักนะคุณเคยป้นเขามากสุดในข้อหาอะไรก็มันก็มีอยู่เรื่องเดียวแม่คนดำมีข้อหาปุ๊บตอนสมัยเราเจอกันทุกวันใช่มันยังเป็นแค่เบ้นแค่อะไรนึกออกเออมันแค่จากกงจากกลัวหลังๆนี่คุณพัฒนาเป็น8หลักแล้วเหรอไม่มันก็นานแล้วอันนี้นานแล้วแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นความใจดีของคุณพ่อพี่เป๊กด้วยปุ๊กกี้ด้วยเพราะว่าคนที่ดูแลเงินจริงๆคือน้องสาวพี่เป๊กแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องอ่ะแล้วเราไปรีดไถจากพี่เป๊กอ่ะพี่เป๊กเขาก็ต้องไปขอน้องสาวเข้าใจไหมซึ่งน้องสาวกับคุณพ่อก็ใจดีกับเราคือมันจริงๆเป็นครอบครัวที่เขาเอ็นดูเราอ่ะก็คือเป็นบิ๊กแฟมิลี่ด้วยแหละแฟมิลี่ใช่ค่ะก็เลยก็เลยมันก็เป็นที่มาที่ไปก็ที่บอกเลยจริงๆไม่ต้องสัมภาษณ์นะก็เล่าหมดแล้วตั้ง 2-3 รอบอ่ะว่านางเป็นคนที่ปล่อยวางที่สุดแต่ปรากฏว่าโอเคแหละคุณย่าค่ะ5-6 ปีหลัง6-7 ปีหลังไม่ใช่6-7 ปีหลังเนี่ยนางสงบสงบทุกอย่างใช่ทำไมครั้งนี้มันสงบไม่ได้วะมีลูกมาเกี่ยวข้องอันนี้เลยมีลูกมาเกี่ยวข้องเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย3ปีกว่าคือเป็นที่เราหมายถึงว่าเขาอาจจะแขวะเราอะไรเราเราก็แค่แบบพี่เป๊กจัดการหน่อยอย่าให้ทนไม่ไหวอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าพอณวันนึงที่มาเกี่ยวข้องกับลูกเราก็เลยรู้สึกว่าฟิลขาดแล้วเราก็รู้สึกว่าพี่เป๊กก็จัดการไม่ได้เราก็เลยโอเคในเมื่อไม่มีคำตอบให้เดี๋ยวเราจะการมาจัดการเองเหมือนที่สัมภาษณ์ไปพี่ย่าขาที่บอกว่าเราเนี่ยเหมือนมีเซนพี่ย่ามีเซนตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเจอน้องเขาครั้งแรกคนอื่นสวัสดีหมดยกเว้นน้องคนเดียวไม่ยกมือให้เราจริงไหมคะก็จริงก็แบบเหมือนไม่สวัสดีเราก็เลยเอ๊ะแปลกๆก็เลยถามพี่เป๊กว่าเอ๊ะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นมาตั้งแต่3ปีที่แล้วเลยใช่เห็นเราครั้งแรกก็ไม่สวัสดีเลยเอาอย่างงี้นางอดทนถึงขนาดแบบป่ะวันดีคืนดีก็ไปเขียนว่าเด็กกว่าแก่กว่าจริงๆนางก็ไม่สนใจก็ไม่สนใจเลยไม่ว่าจะว่าแขวะพี่ยังไงก็ไม่สนใจเลยจริงๆไม่ได้นางเอกขนาดนั้นก็สนใจนะแต่เอามาไม่เห็นมั้ยนางไม่เชื่อเราให้พี่เป๊กไปจัดการแต่ว่ามันก็มาเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นเราก็เลยเช่นไอ้ที่มาเรื่อยๆวันดีคืนดีบอกเขาเด็กกว่าเราแก่กว่าเออเรื่องแก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เกือบ50แล้วแม่เออกัน50แล้วให้ได้อย่างงี้นะจ๊ะเออก็ต้องฉ่ำขนาดนี้นะจ๊ะพี่มีเกาหลีด้วยนะจ้าพี่จ๋าวันคุณนายไม่ขึ้นเลยเหรอวันนั้นแบบเอ้ามาด่ากูแก่ก็ขึ้นแล้วก็ไปลงกับพี่แป๊กแล้วก็แบบอย่าให้ทนไม่ไหวไปจัดการซะก็หายไปพักหนึ่งสักพักก็มาอีกแล้วแล้วคราวนี้แผนอะไรอีกก็เราก็เหมือนเดิมลูปเดิมเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่อยากจะไปเขาเรียกไปมันไปแลกไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะว่าเราก็ผ่านจุดที่แบบที่มันโอเคมาแล้วใช่เยอะมาแล้วแล้วก็เราก็โอเคแล้ว
แต่อย่างที่บอกคือพอมันมีลูกแล้วเกี่ยวข้องกับลูกเนี่ยมันเลยปรี๊ดไอ้แก่เนี่ยไม่เท่าไหร่มีรูปนึงที่น้องเขาถ่ายรูปคู่กับพี่แล้วเขาแคปชั่นว่าเหม็นเนี่ยรู้สึกได้เห็นไหมพรีเซนเตอร์มาดามฟินแต่ตัวเหม็นว่ะใช่นั่นสิก่อนหน้านั้นไม่ได้คอมเมนต์นานนะคอมเมนต์ที่เขียนว่าถ่ายกับแม่ถูกต้องไหมพี่ใช่ถ่ายกับคุณแม่อะไรฮะมดดำลงมามดดำไม่คิดแทนจริงจริงอ๋อตอนแรกดาคิดว่าถ่ายกับแม่ถ่ายกับคุณแม่ซึ่งเราก็โอเคซึ่งอันนั้นมันตั้งแต่ให้เกียรติถือว่าให้เกียรติโอเคให้เกียรติผู้อาวุโสแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะมาเปลี่ยนเป็นเหม็นตอนไหนไม่รู้ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์มาดามฟินเหม็นได้ยังไงใช่แล้วก็ฉีดน้ำหอมนะแล้วก็มีตั้งแบบว่าฟินอินแบ็คฟินอินเลิฟนะมาฟินอะไรเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งตัวหอมหมดเลยนี่บอกเหม็นอะไรกันเนี่ยนั่นแหละเอาง่ายๆถ้าสมมติจะพูดตามภาษาเลยว่าก็คือเหมือนมาท้าทายเราอะเพราะอะไรคุณคิดว่าเพราะน้องเขาต้องการแสดงตัวหรืออะไรเราคิดว่าด้วยความที่เขาเด็กแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาคือคนสำคัญในความรู้สึกเรานะแล้วก็ทำไมเขาคงคิดในใจอีแก่เนี่ยไม่ไปสักทีคิดอย่างนี้นะคิดว่าคงคิดอย่างนี้แหละเราก็แบบเราก็รู้สึกว่าคือเราอะก็ชัดเจนมากว่าแบบเราเปิดมากคือใครจะมาเป็นผู้ดูแลเราโอเคแต่ก็ต้องอยู่ในที่ของตัวเองอย่ามาล้ำเส้นเรากับลูกซึ่งถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อยู่เป็นน่ะเราไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วเราแบบมีอะไรเราก็ส่งข้อความหาให้ดูแลพี่เป๊กด้วยฝากซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบนี้ประจำอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมีอะไรที่มันล้ำเส้นแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่โอเคค่ะช่วงหน้าดาราสาวที่มาพร้อมกับข่าวแรงๆคนสุดท้ายจะเป็นใครห้ามพลาดครับWe'll be right back.
รับกลับเข้าสู่แชร์สเปเชียลแชร์ได้ทำการรวบรวมแขกรับเชิญดาราสาวที่มาพร้อมกับข่าวแรงๆในช่วงสุดท้ายโดยดีเจต้นหอมสกุลตลาดีเจซุปตาฝีปากจัดจ้านเป็นอีกหนึ่งคนอยู่กับข่าวแรงมาตลอดเธอจะมีวิธีรับมืออย่างไรไปชมพร้อมกันครับคือหลังจากมีเรื่องตอนกลางคืนปุ๊บเนี่ย10โมงเช้าเขาก็เริ่มโทรมาแล้วโอ้ยังเกรงใจเนาะดีจริงป่ะเพราะสนิทกันขนาดนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเรื่องปุ๊บต้องโทรเลยถูกไหมคือถ้าเป็นเราอ่ะเราเกิดเรื่องเราโทรเลยแต่พอเป็นเขาเนี่ยเขาก็รู้ว่าโทรไปอีหอมก็ไม่ได้มาอยู่ดีหรือว่าหอมอาจจะหลับอยู่ไม่อยากจะปลุกกลางคืนเลยคือเขาก็คิดว่าเขาคงเคลียร์เรียบร้อยแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกเขาก็โทรมาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็ตกใจโกรธคือทุกอย่างมันเต็มไปหมดเลยว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ในที่สาธารณะก็ได้หรอมันก็เป็นเรื่องที่แบบน่าตกใจแล้วก็เขาก็คงปรึกษาโทรหาเพื่อนๆหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนๆทุกคนก็มีความเห็นพ้องต้องกันเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการกระทำที่แบบเกินกว่าเหตุจริงๆแล้วมันก็เกิดในที่สาธารณะซึ่งในที่สาธารณะกับเรารู้สึกว่ามันควรเป็นที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าบ้านเรามีกฎหมายย้ำว่าบ้านเรามีกฎหมายฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากให้แบบกฎหมายของเราได้ใช้อย่างถูกต้องคือเข้าใจป่ะเราเคยดูละครใช่ไหมครับที่ไอ้แขโดนเลี้ยงนอกบ้านหรืออะไรอย่างนี้เลยนะ มันคือสิ่งที่มันเจอมั้งแต่เด็กๆเนาะใช่ค่ะชีวิตไอ้แขเหมือนละครจริงเหรอมดไม่เธอต้องคิดดูพี่ชาวเด็กดำนิโกที่โตมาในสังคมบูลลี่อยู่ต่างจังหวัดอะบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนบูลลี่ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่ารังเกียจหรือรณรงค์กันมากขนาดนี้ไงพี่ชาวเราเจอกันอีดำอีอ้วนไปไหนนี่คือเป็นเรื่องปกติที่เราทักทายกันแต่แขจะเป็นเด็กที่แตกต่างบ้านเราไม่ได้ถูกสอนว่าความแตกต่างมันมีหลากหลายบ้านเราจะรู้ว่าบ้านฉันเป็นแบบนี้บ้านคนอื่นก็น่าจะเป็นแบบนี้อันนี้แตกต่างกับฉันไม่ธรรมดาใช่เด็กต้องมีพ่อมีแม่ไม่มีพ่อมีแม่อันนี้แตกต่างแต่ว่าเมืองนอกเขาสอนเรื่องความแตกต่างแล้วว่าเราทุกคนไม่มีใครเหมือนกันฉะนั้นจงเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันเอาง่ายๆบ้านมันโดนเลี้ยงมาแบบด้วยการโดนตีอ่ะมันโดนเลี้ยงมาเช่นเขากินข้าวกันอยู่นอกบ้านในบ้านสมมติครอบครัวกินอยู่อ่ะมันต้องกินข้างล่างนะมันไม่มีสิทธิ์ไปกินกับเขานะบ้านเราก็เป็นเหมือนกันลูกหญิงลูกชายสังคมในยุคนั้นเป็นแบบนั้นฉะนั้นมันเลยเป็นอะไรที่เปราะบางมากสำหรับหัวใจแขกตอนนี้แล้วก็ 3-4 วันก่อนเนี่ยรับโทรศัพท์ตลอดคุยกับเพื่อนตลอดเอาจริงๆเวลาเขาไลน์มาหาหอมอัปเดตเรื่องต่างๆหอมยังรู้สึกเครียดอ่ะเรารู้สึกโหเราแบกรับไปด้วยเหมือนกันมันยังแจ้งความไม่เป็นเลยเนาะตอนแรกมันถามว่าอะไรคือแจ้งความอะไรมันไปแจ้งความไปอย่างเดียวเลยเนาะเพราะอะไรรู้ป่ะมันจะไปขอกล้องวงจรปิดผัวมันจะดูมันไม่รู้จักว่าแจ้งความคืออะไรเสร็จแล้วปุ๊บที่ผับตอบกลับมาว่าไงนะถ้าอยากจะได้จะต้องเอาใบแจ้งความคือต้องยอมรับอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราจะไปขอกล้องวงจรปิดจากสถานที่ใดก็ตามเนี่ยคือมันจะมีกระบวนการมีขั้นตอนฉะนั้นทางร้านก็ทำถูกต้องแหละว่าอันนี้ก็ต้องแบบมีการแจ้งความก่อนนะแล้วเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะดำเนินการขอพยานหลักฐานตรงนี้เอาไปใช้ประกอบพิจารณาคดีนั่นเองเขาบอกพวกแกนั่นแหละเป็นคนปั่นให้มาไปแจ้งความอันนี้คือคนจะบอกอีแขยอมอีหอมเนี่ยไม่ยอมหอมคือคนท้ายๆเลยเพราะว่าตอนที่ฟังเรื่องเราช็อกเพราะเราฟังตอน10โมงเช้าแต่เราฟังแล้วเนี่ยแขบอกมาบอกเราอีกทีนึงว่าแขจะเอาเรื่องนะเราก็รู้สึกอันนี้เราเห็นด้วยเพราะเรารู้สึกว่าควรเป็นเคสสุดท้ายแล้วไหมอ่ะที่เราไปสถานที่บันเทิงแล้วเราเหยียบเท้ากันหรือเรามองตากันแล้วเราสามารถตีกันได้เลยอ่ะเราเลิกทำร้ายกันตรงนี้แบบง่ายๆดีกว่าเราก็รู้สึกเห็นด้วยกับสิ่งที่แขตัดสินใจแล้วมันก็เริ่มจากตอนแรกที่เขาไปลงบันทึกประจำวันการลงบันทึกประจำวันก็คือตอนนั้นไม่ได้เอาเรื่องไม่ได้ประสงค์จะเอาเรื่องแต่ทีนี้พอขอกล้องวงจรปิดจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีเขาก็เลยกลับไปแจ้งความเพื่อให้พยานหลักฐานตรงนี้เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นก็ดำเนินการตามกระบวนกฎหมายซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยวันที่9นี่คุณแขก็จะออกแถลงข่าวใช่แล้วก็วันที่9เนี่ยหอมก็จะไปแถลงข่าวกับแขด้วยไปไหมฮะงงไหมคะมึงไปทำอะไรไปไหมฮะเมียมันเหรอนี่ก็งงแล้วมึงไปทำอะไรอ่ะก็ถามผู้จัดการว่าให้ไปทำไมเจสซี่แล้วเขาว่าไงสั่งว่าให้ไปนั่งประกบเพื่อแปลไทยเป็นไทยใช่อีแขไม่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแขมีปัญหาเรื่องไม่เข้าใจความหมายภาษาไทยถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมาเนี้ยแขเคยมีข่าวว่าดาราทั่ววงการยี้แขทำตัวไม่น่ารักเหตุเพราะแขโพสต์ IG ว่าเขาเข้าใจความหมายผิดคือเขาโพสต์ IG ว่า
แขถ้าแขทำตัวไม่น่ารักกับทีมงานคนไหนแขขอโทษนะคะแต่เนื้อเรื่องราวคือเนี่ยนั่งคุยกันอยู่แล้วเขาก็เมาดาราคนนี้ไม่มีสมรรถนะไม่น่ารักทีมงานไม่รักอีนี่ก็รู้สึกว่าเออเราทำงานน่ะก็ต้องมีทีมงานที่ไม่ชอบเราบ้างแหละทั้งนั้นเราก็ถือโอกาสนี้ในการขอโทษเขาแต่เวลาโพสไอจีมันไม่มีที่มาที่ไปอยู่ๆก็โพสตรงๆขึ้นมาเลยแล้วก็โอ้โหทีนี้สื่อก็เลยสนุกเลยกับการพาดหัวข่าวว่าแขดาราทั้งวงการยี้ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูใน IG จริงๆอ่ะดาราทางวงการอ่ะให้กำลังใจมันมากมันแข็งตายแขเป็นดาราที่น่ารักแล้วทีนี้ประชาชนที่เขาไม่รู้จักแขเขาก็จะแบบมึงไม่ใช่คนตลกจริงเป็นคนไม่น่ารักตลกมากเขาเป็นคนน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนมากแต่ดีเอาง่ายความมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษาไทยการแปลสารแปลผิดความหมายหรือการพูดอะไรออกไปไม่มีประธานกริยาหรืออะไรเงี้ยมันจะงงผู้จัดการเลยสั่งว่าให้ไปนั่งข้างๆเพื่อที่แปลสรุปมึงจะไปนั่งแถลงข่าวด้วยนี่ก็คิดเลยว่าต้องนั่งเป็นสแตนดี้แน่แน่คือต้องแปลทุกอย่างที่แขกพูดมาให้คนเข้าใจเนี่ยนะแล้วคือผู้จัดการก็สั่งว่าไม่ใช่แค่แปลให้นักข่าวนะเผื่อทนายอ่ะมันพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะแปลให้ทนายก็ฟังด้วยเป็นล่ามก็ต้องไปด้วยเป็นล่ามแล้วเนี่ยคือมีงานก็ต้องบอกนะคะว่ามีเวลาให้ชั่วโมงนึงนะคะเพราะว่าล่ามมีงานต้องอยู่กับอันนี้ทุกวันไงกรณีว่างทั้งวันล่ามมีงานใช่แต่ล่ามมีงานก็เลยก็เป็นกำลังใจให้แขด้วยแล้วกันเนาะและทั้งหมดนี้คือความสนุกของแชร์สเปเชียลกับการรวบรวมแขกรับเชิญดาราสาวที่มาพร้อมกับข่าวแรงๆมาให้ทุกท่านได้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วสามารถติดตามรายการแชร์สดๆได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 3:25 และแชร์วันศุกร์เวลา 2:10 สำหรับวันนี้สวัสดีครับแชร์